นะคะเดี๋ยวพวกเราตั้งนโม3จบพร้อมกันแล้วก็กราบพระรัตนตรัยกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามก็นั่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นวันพิเศษอาจารย์ได้ออกอากาศเรื่องของขันธ์ 5ซึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะที่อาจารย์จะได้ออกอากาศอย่างนี้ใช่ไหมพี่สันลีนานยังคะนานแล้วนานแล้วที่อาจารย์ไม่ได้ออกอากาศแบบนี้นะคะเมื่อวานมีลูกศิษย์ที่เขาติดตามฟังคลิปรายการของนักเรียนครูวิปัสสนาปี1ปี2เขาเขียนบอกอาจารย์ว่าอยากฟังอาจารย์บรรยายขันธ์ 5แล้ววันนี้คุณรัตก็มาปฏิบัติใช่ไหมคะเป็นนักเรียนพุทธพจน์ปี1ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีเราจะได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราสอนให้รู้จักอะไรเราจะได้ไม่หลงทางในเวลาปฏิบัติให้เราได้รู้ว่าเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้ใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้มาเจริญสติตั้งแต่เช้ากี่ชั่วโมงแล้วคะ 4-5 ชั่วโมงหรือยังคะประมาณนั้นแล้วใช่ไหมคะทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิใช่ไหมคะเป้าหมายก็เพื่อจะให้เกิดปัญญาปัญญาเนี่ยเหมือนกับดวงตาใช้แทนดวงตาเลยแหละคือปัญญาเนี่ยเหมือนยังไงก็คือให้ปัญญาเนี่ยได้เห็นว่าขันธ์ 5คืออะไรทีนี้ถ้าเราไม่เรียนขันธ์ 5และเราไม่รู้ว่าขันธ์ 5คืออะไรเนี่ยปฏิบัติไปก็เหมือนงมเข็มในทะเลไหมคะฉะนั้นเราต้องเรียนปริยัติให้รู้ก่อนว่าขันธ์ 5คืออะไรจากนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงหรอกว่าเราจะเห็นอะไรแต่พอเราปฏิบัติถูกปุ๊บสมาธิตั้งขึ้นอริยมรรคมีองค์8ตั้งขึ้นเราจะเห็นขันธ์ 5เองอย่างนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะในนักเรียนครูปี1อาจารย์เคยสอนไปแล้วล่ะในนักเรียนครูปี1นะคะแต่เที่ยวนี้อาจารย์คลิปนี้ต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายเฉพาะขันธ์ 5ล้วนๆแต่ว่าในหลักสูตรปี1เนี่ยจะเป็นสภาวะโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37นะคะจะปะพลฉะนั้นคลิปตรงนี้ต่อไปนี้ในทุกๆครั้งที่อาจารย์สะดวกอาจารย์ก็จะบรรยายขันธ์ 5ไปตลอดเพื่อประโยชน์แก่มหาชนดีไหมคะก่อนอื่นเรามารู้จักขันธ์ 5ก่อนนะคะถ้านักเรียนท่องได้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับอาจารย์นะในที่เราเคยท่องจำกันนะคะในปี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างเพราะร้อนบ้างเพราะหิวบ้างเพราะกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะเสวยจึงเรียกว่าเวทนาเสวยอะไรเสวยอารมณ์สุขบ้างเสวยอารมณ์ทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้เ
จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังคตธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมอะไรปรุงแต่งสังคตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งสังคตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมคือวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งอะไรรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างรสขื่นบ้างรสไม่ขื่นบ้างรสเค็มบ้างรสไม่เค็มบ้างเท่านี้ก่อนนะคะที่อาจารย์พาอ่านเนี่ยเป็นสภาวะของขันห้านะขันห้าเนี่ยเขียนกระดานนะขันธ์5มีอะไรบ้าง1รูปรูปเท่ากับร่างกายของเรานะคะ2เวทนาเวทนาเท่ากับอารมณ์ความรู้สึกนะคะอารมณ์ต้องบอกว่าอารมณ์อารมณ์ที่มีในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะมีอารมณ์สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์เฉยเฉยไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นแหละคือเฉยเฉยนะคะทีนี้ขันธ์ที่3คือสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์คือคือสภาวะธรรมที่ทำหน้าที่สภาวะธรรมหรือธรรมชาติก็ได้นะเราจะเรียกธรรมชาติก็ได้สภาวะธรรมที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จำได้เห็นไหมคะจำได้จำอย่างเดียวเลยจำแล้วก็ดับยังไม่ทันรู้ว่ามันจำอะไรหรอกจำรูปร่างก็ได้จำสีก็ได้แล้วมันก็ดับนะคะขันธ์ที่4คือสังขารขันธ์สังขารขันธ์คือสภาพธรรมที่ปรุงแต่งเห็นไหมคะสภาพธรรมที่ปรุงแต่งหรือย่อๆอีกทีนึงก็คือทำหน้าที่คิดทำหน้าที่คิดเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องไหนก็ปรุงเรื่องนั้นถ้าคิดเรื่องสุขก็ปรุงเรื่องสุขไปปรุงเวทนานะคะทีนี้จริงๆตัวนี้นะเขาเรียกว่าเสวยอารมณ์อาจารย์เขียนตกไปตัวนึงนะคะเขาเรียกว่าเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างฉะนั้นสภาวะจริงเขาตัวนี้คือตัวนี้คือเสวยนะคะทีนี้สภาวะที่5คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์คือสภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์รู้แจ้งนะคะรู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งอารมณ์เราต้องทำความเข้าใจนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าร่างกายอ่ะขันธ์ที่1เรามาแจกออกมานะเราแจกขันธ์ที่1คือรูปออกมาก่อนขันธ์ที่1รูปพระพุทธเจ้าเรียกว่ารูปนะคะแต่พวกเรารู้กันว่าคือร่างกายซึ่งร่างกายนี้มีองค์ประกอบ
ร่างกายนี้มีองค์ประกอบเรียกว่าอุปาทายะรูปอุปาทายะรูปเนี่ยแบ่งออกมามี4อย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินแจกออกมามีอะไรบ้างผมได้ไหมคะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอ่ะเป็นต้นนะเป็นต้นเยื่อในกระดูกเป็นต้นเดี๋ยวจะเขียนเยอะเดี๋ยวจะเรียนละเอียดเกินไปเรียนละเอียดเกินไปดีไหมดีเริ่มเรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุน้ำคืออะไรบ้างธาตุน้ำคือน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเหงื่อเอางี้เป็นต้น ว่าง่ายจริงนะคะน้ำเหงื่อเป็นต้นธาตุไฟนะคะเป็นไงไฟย่อยอาหารมีไหมคะไฟให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยไฟให้ร่างกายอบอุ่นเห็นไหมคะไฟย่อยอาหารไหมคะไฟย่อยอาหารเป็นต้นเวลาเราปวดหัวแสดงว่าธาตุไฟเยอะไหมคะเยอะเวลาเราปวดท้องธาตุไฟเยอะไหมคะธาตุไฟเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นธาตุลมลมคืออะไรลมหายใจได้ไหมคะลมหายใจลมทําให้เราขยับแขนขาเนี่ยที่เราขยับแขนขาได้เนี่ยเพราะธาตุลมนะคะลมที่พัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างนะคะพัดขึ้นเบื้องบนเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างเห็นไหมคะเรามาทำความเข้าใจทีละขันธ์ก่อนให้เราได้รู้ว่าเนี่ยรูปร่างกายเนี่ยคือขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้าตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไหมตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายของเราเป็นไงแปรงฟันไหมคะแปรงฟันถ้าไม่แปรงฟันมันสกปรกไหมคะสกปรกมากๆเป็นทุกข์ไหมคะในทุกๆวันหิวไหมคะฉะนั้นลักษณะของรูปเป็นไงคะสลายไปเพราะหิวบ้างสลายไปเพราะกระหายบ้างสลายไปเพราะสัมผัสกับเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างฉะนั้นเนี่ยทุกท่านสิ่งที่ทุกท่านจะต้องจำให้ได้ก็คือจำความสลายของรูปว่าอาการที่รูปสลายมีอะไรอย่างในนักเรียนปีหนึ่งใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าตรัสบอกเราอย่างดีเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจิตมีกำลังของสมาธินะคะเราจะทำยังไงให้เราเข้าถึงวิมุตติได้ก็คือเราจะต้องเห็นว่ารูปมันสลายทีนี้เราจะระลึกได้ยังไงว่ารูปมันสลายล่ะในเมื่อในชีวิตประจำวันของเราเป็นไงคะหิวก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ถ่ายก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ปัสสาวะก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเนี่ยเหงื่อออกร้อนก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นทุกข์ดื่มน้ําก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นทุกข์เหมือนก็เรียกว่าปลาอยู่ในน้ําแต่ไม่รู้ว่าตนเองอยู่ในน้ํานึกภาพออกมั้ยคะแต่เมื่อไหร่ที่เอาปลานั้นน่ะจับโยนขึ้นบนบกมันก็จะรู้แล้วว่ามันทุกข์เพราะมันไม่ได้อยู่กับน้ํานึกภาพออกมั้ยเค้าเรียกว่าอยู่กับทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ทีนี้พวกเราเนี่ยพากันทุกข์มาตลอดสังสารวัฏอันยาวนานเพราะเราไม่รู้จักทุกข์ก็คือเราไม่รู้จักร่างกายของเราเองเราเข้าใจผิดว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นสุขโดยฝ่ายเดียวนึกภาพไหมคะแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยรูปมันสลายตลอดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้คือต้องการให้รู้อะไรคะรูปสลายให้รู้ว่ารูปสลาย
นะคะให้รู้ว่ารูปสลายฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือเรียนชีวิตของเราเองนี่แหละเรียนรู้ชีวิตของเราเองที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่เรียนรู้ชีวิตของเราเองเราไปเรียนรู้ชีวิตคนอื่นไปมองคนอื่นไปรู้จักคนอื่นแล้วก็เข้าใจผิดว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกข์มันอยู่กับตัวเรานี่แหละร่างกายของเราหิวทุกวันไหมคะฉะนั้นเราต้องพิจารณารูปสลายเห็นไหมคะให้จำให้ได้เลยนะคะว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจิตตั้งมั่นแล้วให้พิจารณารูปสลายก็คือให้เห็นกายเนี่ยเมื่อเช้าที่คุณครูสัลลี่ฝึกให้น้องอะไรนะคะน้องรัฐใช่ไหมคะให้มีสติเพราะว่าโดยปกติชีวิตประจำวันของเรามันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมคะมันมีสังขารเนี่ยสังขารมันคิดใช่ไหมมันปรุงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันไม่เห็นกายเลยแม้แต่ลมหายใจตัวเองก็ยังไม่เคยเห็นเลยในระหว่างวันว่าวันนึงตัวเองหายใจเข้าออกไปกี่รอบก็ยังไม่รู้ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยที่ถูกฝึกเมื่อเช้าเนี่ยคือฝึกให้มีสตินึกมาที่กายถูกไหมคะทีนี้พอถูกฝึกให้มีสติเข้ามาที่กายปุ๊บตอนนี้เห็นร่างกายได้ไหมคะพอมองร่างกายปุ๊บเห็นร่างกายได้แล้วนั่นแหละในขณะนั้นชื่อว่าเห็นรูปเห็นไหมคะเห็นร่างกายเนี่ยชื่อว่าเห็นรูปในขณะที่เราเห็นรูปเมื่อไรในขณะนั้นชื่อว่าจิตอยู่ที่กายมันหยุดการปรุงไหมคะหยุดการปรุงถ้าเรามีสติเฉพาะหน้ามีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันมีสติหายใจเข้าเป็นปัจจุบันมีสติหายใจออกเป็นปัจจุบันทำเลยนะคะทำตามอยู่ใช่ไหมคะขณะที่ฟังยังทำตามได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นขณะที่เรามีสติเป็นปัจจุบันหยุดปรุงยังคะหยุดคิดแล้วใช่ไหมคะหยุดคิดแล้วแต่ถ้าเราเป็นไงคะพอหยุดคิดปุ๊บแต่ถ้าเราไม่นึกอีกเป็นไงคะมันจะมีความคิดโผล่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรานึกมาที่อารมณ์หายใจเข้านึกมาที่ลมหายใจออกนึกมาที่เฉพาะหน้าที่หน้าผากนึกมาที่ลมหายใจเข้านึกมาที่ลมหายใจออกเป็นไงคะเราไม่ให้โอกาสสังขารปรุงเลยใช่ไหมในขณะนั้นชื่อว่ามีสติอยู่ที่กายไหมคะฉะนั้นในขณะนั้นชื่อว่ากำลังใช้สติเนี่ยใช้สตินึกถึงนึกถึงรูปทีนี้ที่เรานึกถึงรูปเพราะอะไรเพราะเป็นการเริ่มต้นที่เราจะเรียนรู้ว่ารูปเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าไม่นึกถึงกายให้จิตอยู่ที่กายก่อนเราจะพิจารณากายก็จะไม่เห็นกายสลายเมื่อเราไม่เห็นกายสลายมันจะไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายทุกข์ก็ยังเกิดล่ำไปแต่ถ้าเราเห็นกายสลายแล้วเราเบื่อหน่ายพอเราเบื่อหน่ายเนี่ยจิตของเราจะผ่องใสเนี่ยแปลกประหลาดไหมหลายคนกลัวความเบื่อหน่ายคิดว่าถ้าเบื่อหน่ายร่างกายแล้วมันจะไม่มีความสุขแต่ให้รู้เลยนะคะว่าตรงกันข้ามเลยถ้าเราพิจารณากายแล้วเราเห็นกายสลายเมื่อไหร่จิตเราจะผ่องใสแล้วเราจะมีความสุขทันทีเราจะพ้นจากทุกข์ทันทีตอนนี้ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าจิตของเรามายึดรูปว่าร่างกายเนี่ยเป็นเรามันก็เลยไม่ผ่องใสมันก็เลยเป็นทุกข์จริงไหมคะฉะนั้นเวลาที่เรามีสตินึกถึงรูปนึกถึงร่างกายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตจะอยู่ที่กายจิตจะอยู่ที่กายอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยฝึกตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะฝึกตั้งแต่เช้ามีสติตรงเนี้ยมีสติเฉพาะหน้าเนาะมีสตินึกมาที่หน้าผากเนี่ยนึกมาที่เฉพาะหน้านะคะพอมีสตินึกมาที่เฉพาะหน้าปุ๊บแล้วก็มีสตินึกถึงลมลมหายใจเข้าออกใช่ไหมคะเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายเนี้ยไม่ใช่สติร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนกระดานยิงเป้าอ่ะนึกภาพไหมนึกภาพไหมคะเหมือนมีบุรุษคนนึงเนี่ยจับคันธนูง้างไปแล้วมันก็มีเป้าอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะเป้าอยู่ตรงเนี้ยคนถือธนูเนี่ยกำลังจะยิงเป้าเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยจะยิงเป้าไปอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยก็เหมือนเป้าธนูมันนิ่งเฉยไหมคะมันนิ่งเฉยธนูเนี่ยก็เหมือนสติเนี่ยธนูเนี่ยก็เหมือนสติถ้า
ยิงมาถูกเป้าคือที่กายนะตอนนั้นสตินำใครมาด้วยรู้ไหมคะนำจิตมาด้วยนำจิตมาด้วยพอเวลาที่นึกถึงกายได้ปุ๊บเนี่ยสตินึกถึงกายนี่ถ้าผักปุ๊บเป็นไงคะจิตหยุดคิดไหมคะจิตกลับมาอยู่ที่กายยังคะกลับมาแล้วฉะนั้นพอเรานึกมาที่ลมหายใจจิตหยุดคิดยังคะจิตหยุดแล้วในขณะนั้นมันก็จะรู้ที่ลมหายใจเข้านึกมาที่ลมหายใจออกจิตก็หยุดคิดนึกมาในเวลานั้นจิตหยุดคิดสังขารปรุงแต่งหยุดไหมคะพอสังขารปรุงแต่งหยุดปุ๊บเป็นไงทุกข์ดับไหมคะดับในขณะนั้นนั้นให้รู้นะคะว่าเราปฏิบัติเนี่ยมันมีสองสายที่เกิดขึ้นอยู่อันนึงเป็นอาจารย์จะแยกอย่างนี้นะอันนึงเป็นฝั่งสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งฝั่งไหนเป็นสังขารปรุงแต่งฝั่งนั้นชื่อว่าฝั่งโลกิยะฝั่งโลกุตระฝั่งโลกุตระเป็นฝั่งเรียกว่าอสังคตธรรมคนถือกล้องเนี่ยมองกล้องอย่ามองกระดานนะคะเป็นฝั่งอสังคตธรรมเห็นไหมคะเป็นฝั่งอสังคตธรรมฉะนั้นโลกุตระนี่คือนิพพานไหมคะคือฝั่งนิพพานนะคะคือฝั่งนิพพานโลกียะเนี่ยคือฝั่งยังเกิดภพไหมคะเกิดภพคือเกิดโลกไหมคะทำให้มีโลกปรากฏอีกทำให้มีโลกเนี่ยโลกหน้าปรากฏอีกโลกหน้าปรากฏเนี่ยโลกหน้าปรากฏอีกทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วเป็นพุทธภาษิตเป็นพุทธพจน์ไหมคะบริโภคกายคตาสตินะคะบริโภคกายคตาสติฉะนั้นเวลาที่เราบริโภคกายคตาสติสติคือการนึกคตาแปลว่าไปที่ไหนไปที่กายฉะนั้นเวลาที่เรามีสติเฉพาะหน้านึกมาที่กายยังคะมีสติหายใจเข้านึกมาที่กายไหมคะมีสติหายใจออกนึกมาที่กายไหมคะในขณะนั้นหยุดคิดไหมแสดงว่าโลกิยะไม่ได้แอมแล้วถูกไหมคะแสดงว่าณตอนนั้นเป็นฝั่งโลกุตระยังคะบริโภคกายคตาสติเป็นไงวิชาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่วิชาเกิดขึ้นสังขารดับไหมคะสังขารดับเนี่ยวิชาเกิดขึ้นเมื่อไรสังขารดับเมื่อนั้นฝั่งโลกิยะเป็นไงคะเมื่อมีอวิชชาปุ๊บเป็นไงคะเป็นเหตุทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งปั๊บทันทีทีนี้เราเข้าใจหรือยังว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีแต่สังขารปรุงแต่งจริงไหมคะฉะนั้นระบบเกิดพบก็เกิดได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจริงไหมคะทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมเรามาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโอปนยิโกน้อมคำของพระองค์มาปฏิบัติพระองค์ตรัสว่าให้เราบริโภคกายคตาสติก็คือให้เราเจริญมรรคซึ่งมรรควิธีเนี่ยมีเป็นพันมีเป็นหมื่นมรรคแต่วันนี้สำหรับผู้ใหม่นะคะอาจารย์เลือกมรรควิธีให้คืออานาปานสติและอาจารย์เลือกขั้นพื้นฐานให้เพราะว่ามันง่ายนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยสอนตามที่พระองค์ตรัสว่าพิสูจน์ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้ก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงเป็นไงคะต้องตั้งกายตรงยืดตรงไหมคะตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแสดงว่าสติครั้งที่หนึ่งสติครั้งที่หนึ่งนึกมาที่หน้าผากเลยสติเฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้าครั้งที่สองเป็นไงคะสติระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกครั้งที่สามระลึกได้ที่ลมหายใจออกแค่ขั้นเตรียมนะคะอาจารย์สอนแค่ขั้นเตรียมให้ชัดเจนจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรานึกมาที่หน้าผากก็เหมือนกับบุรุษยิงธนูไปที่กระดานทุกครั้งที่เรานึกมาที่จมูกลมหายใจเข้าก็เหมือนบุรุษ
ยิงธนูไปครั้งที่สองที่กระดานทุกครั้งที่เรานึกมาที่ลมหายใจออกก็เหมือนบุรุษยิงธนูไปครั้งที่สามที่กระดานในเวลานั้นเป็นไงคะร่างกายนี้จึงเหมือนกับเป้าไหมคะจึงเหมือนกับเป้าที่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้อะไรเหมือนกับหุ่นฟางก็ได้อะใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่กระดานก็เป็นหุ่นฟางฉะนั้นทุกๆครั้งที่เรานึกมาที่กายจิตอยู่ไหมคะจิตอยู่ที่กายหยุดการปรุงแต่งไหมคะหยุดการปรุงแต่งคือหยุดคิดใช่ไหมคะฉะนั้นสติเนี่ยเกิดดับเร็วเราจะต้องนึกบ่อยๆนึกซ้ำๆทำวนอยู่อย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นเห็นไหมคะเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นเอาอีกแล้วอาจารย์อธิบายขันห้าแต่ดันมาถึงจิตตั้งมั่นจนได้อาจารย์ทีนี้พอจิตตั้งมั่นตรงนี้นี่แหละนะคะจิตจะไม่ส่งออกเลยมันก็จะเห็นกายนั่งนิ่งเนี่ยอย่างตอนเนี้ยแต่ก่อนที่จะมาหาอาจารย์จิตมันเล่นออกไปตลอดใช่ไหมคะตอนเนี้ยพอคุณครูสารีฝึกให้เป็นไงคะตอนนี้กลับมานึกถึงกายนึกได้ไหมคะเห็นกายง่ายไหมคะง่ายขึ้นเห็นไหมแสดงว่าตอนนี้จิตมันอ่อนโยนแหละมันหยุดการปรุงที่ผ่านมาที่เราเป็นทุกข์เพราะมันปรุงถี่เกินไปทีนี้พอเรามาปฏิบัติมันไม่ปรุงถี่สิเพราะ5ชั่วโมงผ่านมาเป็นไงคะนึกถึงกายมันเลิกคิดไหมพอมันเลิกคิดปุ๊บจิตก็เลยมั่นคงขึ้นพอจิตมั่นคงขึ้นรู้สึกไม่หวั่นไหวแล้วรู้สึกทุกข์ลดลงไหมคะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกทุกข์ลดลงเนี่ยมันจะมีปัญญาเห็นนะมันจะมีปัญญามันจะมีปัญญามีวิชาเกิดขึ้นเนี่ยมีปัญญามีวิชาเกิดขึ้นมันก็จะเห็นกายชัดขึ้นเนี่ยตอนนี้พอเรานึกมาที่หน้าผากเป็นไงคะแล้วเราสังเกตซิว่าตอนนี้เราเห็นหัวตัวเองไหมคะเห็นหัวไหล่ตัวเองไหมคะเห็นโดยที่เราไม่ได้ใช้ตามองถูกไหมคะแต่เรารู้นะคะรู้ว่าเรามีเอวไหมรู้ว่าเรามีหัวเข่าไหมอย่างนี้ชื่อว่าเห็นกายอย่างนี้ชื่อว่าเห็นรูปเห็นไหมคะเนี่ยมีปัญญามีวิชาแล้วแสดงว่าในขณะนี้เป็นฝั่งอสังขตธรรมฝั่งนิพพานเป็นระบบการที่ดับสังขารเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติแล้วเรียนอย่างเดียวแล้วก็เอามาถกเถียงกันขณะที่พูดหรือสนทนาหรือถกเถียงกันแล้วไม่ปฏิบัติขณะนั้นท่านกำลังปรุงแต่งไหมคะกำลังปรุงแต่งขณะนั้นอวิชชาเกิดทั้งแถวไหมคะมีสังขารปรุงตลอดเอาธรรมะมาคุยกันขาดสติถูกไหมคะแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บเราไม่ได้คุยแล้วเพราะถ้าคุยไม่ได้เมื่อไรคุยปุ๊บสติขาดจากกายสติขาดจากกายเราต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่ตลอดจริงไหมคะเราเข้าใจพื้นฐานการปฏิบัติแล้วนะคะอาจารย์มาไม่เป็นเลยไปปฏิบัติเฉยเลยมันจะอธิบายแบบปริยัติเดี๋ยวขันห้าล้วนๆก็เข้าปฏิบัติอีกแล้วเอาใหม่ทีนี้พอเรารู้จากร่างกายใช่ไหมคะเราปฏิบัติได้แล้วจิตตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยเราจะพิจารณาเราจะเห็นกายพอเราเห็นกายจิตไม่ส่งออกเลยในเวลานั้นให้เราแยกร่างแยกร่างกายของเราตอนนี้ซึ่งเราเข้าใจว่ามันเป็นของเราให้แยกออกมาว่ามันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราก็ไล่ไปเลยว่าธาตุดินมีอะไรบ้างก็ไล่ผมขนเล็บเอาสตินี่แหละไล่นึกลงไปนึกภาพไหมคะเหมือนกับเรายิงหุ่นฟางตัวนี้อ่ะสมมติตัวนี้มันเป็นหุ่นฟางมันยืนกลางแขนอย่างเงี้ยเราสติยิงมาที่แขนบ้างเอาสติยิงมาที่ธนูยิงมาที่หัวบ้างใช่ไหมคะก็เหมือนกันเวลาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็เพ่งกายและเราก็ใช้สตินึกไปที่เราพิจารณามนสิการลงไปก่อนว่าเนี่ยคือรูปนี่คือรูปพอพิจารณาว่านี่คือรูปปุ๊บเราก็ใช้สตินึกลงไปที่ผมเราก็บอกผมเป็นธาตุดินขนเป็นธาตุดินเล็บเป็นธาตุดินฟันเป็นธาตุดินแล้วก็ไล่ไปเลยพอเราไล่อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยวิชาก็จะตั้งขึ้นเนี่ยพอสังขารดับปุ๊บเนี่ยสังขารมันดับปุ๊บมันก็จะมีวิชาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นเห็นว่าร่างกายเห็นว่ารูปไม่ใช่เราเห็นไหมคะเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่ารูปไม่ใช่เราพอเห็นรูปไม่ใช่เราปุ๊บมันก็จะเห็นจิตว่าไม่ใช่เราด้วยนะคะก็จะเห็นว่า
เนี่ยจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนี้นะคะไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเห็นด้วยเพราะว่าเวลาที่เรานึกลงไปเรื่อยๆจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็จะแยกกายออกมาต่างหากแยกจิตออกมาต่างหากก็จะทำให้เห็นสองสภาวะว่ารูปไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นไม่ใช่เราถ้าเมื่อไรที่เห็นว่ารูปไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นไม่ใช่เราสบายไม่ว่าเราจะเจอผัสสะอะไรก็ตามแต่ทุกข์มันก็จะไม่เกาะกินหัวใจของเราเพราะมันกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ปัญหาตอนนี้พอเราเจออารมณ์ปุ๊บเป็นไงคะโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นได้ในจิตเพราะว่าเราไม่เคยเห็นความจริงของขันเข้าใจไหมคะของขันคืออะไรคือรูปฉะนั้นพอเราพิจารณาเนี่ยร่างกายให้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเราจะเห็นรูปสลายพอเราเห็นรูปสลายเราก็จะเห็นเวทนาว่างเปล่าไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอ่ะทีนี้อาจารย์พูดตามลำดับของการปฏิบัติเลยนะอาจารย์ถึงจะสอนปริยัตินะแต่เวลาอาจารย์สอนทีไรมันจะถึงพริกถึงขิงก็คือมันจะจบไปเป็นเรื่องๆมันจะไม่เอาส่วนของปริยัติมาพูดทั้งหมดมันจะเอาส่วนของปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยพิจารณารูปได้ผู้ปฏิบัติจะเห็นเวทนาเนี่ยจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นจะเห็นว่าอะไรร่างกายนี่มันสลายพอร่างกายนี่มันสลายปุ๊บจิตตั้งมั่นปั๊บผู้ปฏิบัติจะเห็นเลยว่าในครั้งก่อนเราเคยโกรธไหมคะเคยโกรธเคยโลภไหมคะเคยหลงไหมคะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยญาณเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยในครั้งก่อนไอ้มนุษย์คนเนี้ยคือร่างกายเนี่ยมันเคยมีอาการโกรธมันเคยมีอาการโลภมันเคยมีอาการหลงเวลาตอนนี้เราลองนึกย้อนกลับไปสิคะเราเคยมีอาการโกรธยังไงเรารู้ไหมคะเรามีอาการโลภอยากได้มากเรารู้ไหมคะเรามีอาการหลงว่าเป็นของเราในขณะที่เราโกรธในขณะที่เราโลภเรารู้ไหมคะเนี่ยตอนนี้เรารู้แต่ถ้าคนไม่เรียนจะรู้ไหมคะไม่รู้เลยถูกต้องไหมคะแต่พอเราเรียนปุ๊บเรารู้เลยว่าเนี่ยคืออาการโกรธอาการโลภอาการหลงทีนี้พอมีอาการโกรธมีอาการโลภอาการหลงมันมีภาวะพ่วงกลับมาด้วยคืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยๆในระหว่างวันในชีวิตประจำวันของเราที่ผ่านมาจริงไหมคะฉะนั้นพอเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเราไปเห็นเนี่ยว่าเราเคยโกรธนะมันเป็นทุกข์แต่ความโกรธไม่นานก็หายไปกลับมาเป็นความสุขบ้างกลับมาเป็นความเฉยๆบ้างพอเราเห็นอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าอ้าวไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็สลายไม่ใช่เราอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เนี่ยก็ไม่ใช่ร่างกายเมื่ออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ไม่ใช่ร่างกายแล้วมันคืออะไรเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือเวทนาขันธ์ในชีวิตประจำวันเรามีเวทนาขันธ์เราขึ้นลงกับเวทนาขันธ์เราติดข้องอยู่กับเวทนาขันธ์เรายึดว่ามันเป็นของเราแต่จริงๆเวทนาขันธ์ว่างเปล่าไหมคะว่างเปล่าไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ไหนเราลองนึกถึงความสุขสิคะเดี๋ยวเราลองกอดสิกอดความสุขขณะนี้เรากำลังกอดความสุขแล้วมองลงมาเห็นตัวความสุขไหมคะไม่เห็นแสดงว่าตอนนี้ว่างเปล่าไหมคะว่างเปล่าฉะนั้นความสุขนี้เป็นความว่างเปล่าแต่ที่ปรากฏคืออะไรคะรูปไหมรูปแต่เวทนาขันปรากฏไหมคะไม่ปรากฏฉะนั้นเมื่อเวทนาขันไม่ปรากฏเวทนาขันคืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แล้วเราไปยึดความว่างเปล่าและอยากได้ความว่างเปล่าผิดไหมคะผิดทีนี้รู้ตัวหรือยังว่าเราทำผิดมาตลอดชีวิตของเรารู้แล้วโล่งขึ้นไหมโล่งขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นปัญหาที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราเข้ามายึดว่าสุขทุกข์ตัวเนี้ยมันเป็นร่างกายแต่จริงๆพอเราเรียนตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่รูปแต่มันคือเวทนาขันธ์ซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่มันมาจาก
การเกิดความโกรธความโลภความหลงก็จะทําให้พวกสุขทุกข์เนี่ยเพิ่มขึ้นตามมีอารมณ์มากน้อยในระหว่างวันตามกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงจริงไหมคะเห็นไหมเวลาที่เราเข้าใจผิดคิดว่าคนอื่นมาขโมยของของเราเจ็บใจไหมคะเจ็บใจถ้ามีคนมาขโมยคนรักเราเจ็บใจไหมคะเจ็บใจแล้วถามว่าคนรักเราเนี่ยเป็นเวทนาขันธ์หรือเป็นรูปขันธ์เป็นรูปขันธ์อ่ะสมมุติเป็นรูปขันธ์ไม่ต้องสมมุติแหละเป็นรูปขันธ์แล้วรูปขันธ์รู้เรื่องไหมคะเพราะรูปขันธ์คือดินน้ำไฟลมเห็นไหมคะทีนี้ณตอนนั้นเราก็เกิดภาวะสุขและทุกข์สุขหรือทุกข์มากกว่ากันทุกข์ทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเกิดทุกข์ใช่มั้ยคะและทุกข์ตัวนี้มีตัวตนมั้ยคะไม่มีตัวตนในขณะนั้นชื่อว่าเรากําลังหลงติดอยู่ในเวทนาขันธ์ฉะนั้นเวทนาขันธ์จึงเป็นทุกข์ฉะนั้นความสุขหรือความทุกข์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงมั้ยคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวทนาไม่เที่ยงความสุขมันมีเดี๋ยวมันก็หายไปความทุกข์มันมีเดี๋ยวมันก็หายไปนอกจากมันหายไปแล้วมันยังไม่มีรูปร่างตัวตนด้วยเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เรามีสติอยู่ที่กายถ้าเรามีสติอยู่ที่กายปุ๊บเราก็จะไม่สนใจสุขหรือทุกข์หรืออารมณ์เฉยๆจริงไหมคะแต่ถ้าเราขาดสติปุ๊บเราจะเป็นไงคะติดข้องอยู่ในสุขติดข้องอยู่ในทุกข์เห็นไหมคะฉะนั้นแต่ในระหว่างวันชีวิตของเราเนี่ยมันมีสุขหรือทุกข์มากกว่ากันมันมีทุกข์มากกว่าเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพากันมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อเราจะออกจากทุกข์ฉะนั้นถ้าเราจะออกจากทุกข์เนี่ยเราจะต้องมีปัญญามีวิชาทีนี้ถ้าเราจะมีปัญญามีวิชาพระพุทธเจ้าให้เราบริโภคกายคตาสติคือนึกถึงกายเมื่อเรานึกถึงกายทำตามมรรควิธีของพระพุทธเจ้าบ่อยๆมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกไหนลองบอกตัวเองสิคะทุกท่านที่ชมรายการก็บอกตัวเองอ่ะมีสติหายใจเข้าบอกตัวเองค่ะมีสติเฉพาะหน้าก็นึกไปที่หน้าผากมีสติหายใจเข้าก็นึกมาที่ลมหายใจบอกตัวเองมีสติหายใจออกนึกมาที่ลมหายใจออกบอกตัวเองอีกค่ะมีสติเฉพาะหน้านึกไปที่หน้าผากบอกตัวเองอีกมีสติหายใจเข้าบอกตัวเองมีสติหายใจออกบอกตัวเองมีสติเฉพาะหน้าพูดกับตัวเองมีสติหายใจเข้าพูดกับตัวเองมีสติหายใจออกเนี่ยพอเราบอกตัวเองเราจะได้มีความตั้งใจมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่บอกตัวเองเป็นไงคะเราจะเพลินนึกไปนึกมาหลับเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราพูดบอกตัวเองว่ามีสติเฉพาะหน้าอาจารย์พูดบอกตัวเองนะมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยพออาจารย์บอกตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้คล่องขึ้นแต่ถ้าเราไม่พูดไม่บอกตัวเองมันจะทำให้เราหลับแป๊บเดียวเผลอแล้วเราจะหลับเข้าใจไหมคะฉะนั้นพื้นฐานเลยทุกคนทุกท่านนะคะฝึกให้มีสตินึกถึงกายเหมือนยิงธนูเข้าไปในหุ่นฟางเนี่ยยิงจนกว่ามันจะสลายก็นึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นรูปประขันเนี่ยว่ามันไม่ใช่เราจนกว่าวิชาจะตั้งขึ้นโอเคไหมคะทีนี้เรามาที่สัญญาขันธ์อ๋อก่อนอื่นที่เราจะมาสัญญาขันธ์ในเวลาที่เราเจริญนะคะเจริญวิปัสสนาเนี่ยพิจารณาดินน้ำไฟลมเราจะเห็นกายสลายกายสลายก็คือร่างกายเนี่ยมันนอนตายนะสมมติว่าร่างกายมันนอนตายอยู่อย่างนี้นะพอร่างกายมันนอนตายอยู่อย่างเงี้ยผู้ปฏิบัติก็จะเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยมันไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรมันไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไรมันไม่รู้ว่าความอารมณ์เฉยๆคืออะไรในเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าเวทนาขันธ์ตัวเนี้ยอารมณ์สุขตัวเนี้ยว่างเปล่าเห็นไหมคะว่างเปล่าฉะนั้นความว่างเปล่าคือสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมคะมันจะเห็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าทุกนี้ว่างเปล่าฉะนั้นถ้าเห็นว่าทุกนี้ว่างเปล่าปุ๊บก็จะรู้ว่าทุกนี้ไม่ใช่ต
ัวตนฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้อย่างเนี้ยต้องเห็นอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ใช่เข้าว่างไปเลยแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างว่างไม่ใช่มันต้องเห็นเจาะจงลงไปว่าสุขมันว่างเปล่าทุกมันว่างเปล่าทุกมันว่างเปล่าได้ยังไงมันต้องเห็นร่างกายเนี่ยตายตามปฏิจจสมุปบาทคือถึงมรณะมรณะคือความตายคือความเคลื่อนฉะนั้นพอเห็นร่างกายตายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าอารมณ์ที่เคยโกรธเคยโลภเคยหลงมันไม่มีมันว่างเปล่าแม้แต่ร่างกายนี้ก็มันเคยเหมือนเคยมีมันเคยมีแต่มันไม่มีแล้วฉะนั้นเมื่อมันไม่มีแล้วอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงมันก็ไม่มีอีกเหมือนกันแล้วก็จะเห็นเลยว่าสุขทุกข์เฉยๆที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเพราะเราหลงผิดไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาซึ่งมันไม่ใช่รูปก็เลยเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยมีภพเห็นไหมคะมีภพมีสังขารปรุงแต่งมีสังขารปรุงแต่งว่าอะไรสังขารปรุงแต่งว่าร่างกายเป็นเราเห็นไหมคะร่างกายเป็นเราเวทนาเป็นเราเห็นไหมเวทนาเป็นเราสังขารมันปรุงว่าเวทนาเป็นเราสังขารมันปรุงว่าสัญญาเป็นเราแล้วก็สังขารมันก็ปรุงว่าความคิดของมันนี่แหละเป็นเราเป็นความคิดของเราแล้วสังขารมันก็ปรุงอีกว่าวิญญาณเป็นไงคะวิญญาณก็เป็นของเราอีกเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้เวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความทรงจำทั้งความคิดทั้งวิญญาณมันก็ว่างเปล่ามันก็ไม่มีเห็นไหมคะฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่อมาเห็นสิ่งนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้เราไม่ได้เรียนขันห้าเพื่อไปเถียงกันว่าใครมีวิชามากกว่ากันรู้มากกว่ากันเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราเรียนเพื่อที่เราจะเข้ามาดูอารมณ์ของเราในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันนะคะงั้นเวลาที่เราเกิดภาวะของเวทนาขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเราต้องรู้ตรงตามพระองค์เลยเพราะเสวยอารมณ์สุขบ้างเพราะเสวยอารมณ์ทุกข์บ้างเพราะเสวยอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเห็นไหมคะก็คือเฉยๆฉะนั้นเวลาที่เราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเราต้องประมวลออกมาบอกตัวเองว่านี่เป็นเวทนาที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนโอเคไหมคะเนี่ยเราถึงจะเรียนรู้ว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดในชีวิตประจำวันของเรายังไงเดี๋ยวค่อยมาเรียนใหม่ไหมวันนี้เราเอาแค่ความรู้แค่นี้ไปก่อนดีไหมคะหรือว่าจะให้จบเลยให้จบขันห้าเลยให้จบขันห้าไปเลยกลัวคนฟังที่บ้านคลิปมันยาวก็ขี้เกียจฟังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มาต่อเขาก็จะได้ฟังเพิ่มอีกใช่ไหมคะพรุ่งนี้อยู่ต่อก็ได้ฟังอีกนะคะงั้นเดี๋ยวไปปฏิบัติอีกนะพอปฏิบัติมากๆถ้าเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะได้เกิดปัญญาจะได้เห็นกายแล้วพอเราเห็นกายเราจะเลิกทุกข์แหละไอ้ที่เราไม่เห็นกายเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้เราทุกข์เพราะจิตเราส่งออกไปปรุงแต่งนะไปปรุงแต่งอะไรอ่ะปรุงแต่งสังคตธรรมคือรูปว่าของเราปรุงแต่งสังคตธรรมคือเวทนาของเราปรุงแต่งสังคตธรรมว่าสัญญาของเราปรุงแต่งสังคตธรรมว่าความคิดของเราปรุงแต่งสังคตธรรมว่าวิญญาณของเราคือมันเป็นภาวะที่เห็นผิดพอเรามาปฏิบัติปุ๊บเราจะเห็นขันธ์5เหล่าเนี้ยแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่มีรูปร่างตัวตนมันว่างเปล่ามันเสียเวลามากๆเลยที่เราจะไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เราควรทำชีวิตของเราในทุกๆวันให้มีความสุขหัวเราะกับต้นไม้ก็ได้ไม่บ้าหรอกหัวเราะกับนกบ้างก็ได้ไม่บ้าหรอกหัวเราะกับปลวกกับมดบ้างก็ได้ไม่บ้าหรอกเพราะอะไรเพราะถ้าเรามัวแต่ไปทุกข์ไปอมทุกข์ไปยึดไอ้นู่นไอ้นี่มาทุกข์แสดงว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกเราจะต้องใช้ชีวิตของเราให้ได้กำไรอ่ะให้เกิดประโยชน์อ่ะนะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าถ้าเราเป็นทุกข์เราต้องไปนรกแน่ๆถ้าเราเป็นสุขเราจะไปสวรรค์ฉะนั้นเราเดินเห็นนกเราก็ยิ้มให้นกเราไปสวรรค์ได้ไหมเรียบร้อยแล้วไม่ได้สีธัญญานะ แต่ว่าโสมนัสไงเกิดโสมนัสในใจไงโสมนัสเป็นสุขเวทนาไหมคะฉะนั้น
เราจะต้องให้จิตของเราเสวยสุขเพียงส่วนเดียวให้เป็นก่อนถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วจิตของเราเสวยแต่ทุกข์อย่างเดียวแสดงว่าเรารักษาจิตไม่ได้ฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเราเนี่ยให้มีความสุขบ่อยเมื่อไรที่เราทุกข์ปุ๊บเราหัดยิ้มเลยถ้ามันไม่ยิ้มก็ฉีกปากตัวเองออกให้ยิ้มนะเราต้องพยายามอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์อารมณ์ทุกข์มาปุ๊บทิ้งอารมณ์ปุ๊บมาทิ้งเลยทิ้งแล้วหัดยิ้มหัดหัวเราะใช้ชีวิตให้มีค่าใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้ปลอดภัยอย่าหลงอยู่กับชีวิตที่มันเป็นทุกข์เสียใจร้องไห้กังวลหวาดผวาเพราะว่าเวลาตายไปเป็นไงคะทุกอย่างว่างเปล่าไหมแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมีความโกรธความโลภความหลงมากแสดงว่าเราใช้ชีวิตผิดโอเคไหมคะถ้าเราปฏิบัติธรรมเราต้องใช้ชีวิตของเราให้ถูกต้องต้องไม่มีเราถึงมีเราก็ให้มีความสุขอย่าให้มีความทุกข์ในจิตโอเคไหมคะงั้นวันนี้เราหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์ก็กราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมังยันลาทุกคนทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงให้ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกใดๆที่มีอยู่ทุกเหล่านั้นจงสิ้นสุดจงสลายไปด้วยกันทุกท่านทุกตัวทุกตนนะคะแล้วก็อาจารย์ขอมอบบุญกุศลที่ให้ธรรมะเป็นทานนี้นะคะถวายแก่สมเด็จพ่อรัชกาลที่10ให้พระองค์ได้ทรงอุทิศบุญนี้แก่บรรพบุรุษพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เพื่อตอบแทนคุณนะคะอาจารย์ทำเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ได้เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและทำการสังฆายนาพระไตรปิฎกมาทุกรุ่นจนกระทั่งพวกเราได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอันหาประมาณไม่ได้พวกเรามีความสุขในสิ่งนี้จึงขอมอบบุญนี้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้มีพระพรานามัยสมบูรณ์พระชนยิ่งยืนนานและก็บรรพบุรุษพระมหากษัตริย์ทุกองค์ทุกท่านถ้าถึงทุกจงพ้นจากทุกถ้าถึงสุขขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งกุศลในการศึกษาธรรมในการให้ธรรมะเป็นทานของพวกเรานี้เถิดสาธุ